ถ้วยปลูกเตรียมเพาะหอมแบ่งนะคะนี่หัวหอมแบ่งที่เหลือปลูกเอาตอนหน้าแล้งที่แล้วนะคะก็เก็บกู้ขึ้นมาก็บางหัวก็ใช้ได้บางหัวก็ใช้ไม่ได้ก็เลยจะเอามาแกะทำเตรียมปลูกต่อไปนะคะเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่ก็จะเลือกเอาหัวที่มันสวยๆหน่อยนะคะเพราะบางหัวมันก็รีบไปแล้วฝ่อไปแล้วใช้ไม่ได้นะคะหัวสวยๆดีๆหน่อยถ้าเป็นแบบนี้โตเร็วมากเลยนะคะที่มันมีเขียวๆนะตรงกลางถ้าเราเอาไปปลูกนี่แป๊บเดียวเขาก็แตกกอแล้วนะคะจะปลูกไว้กินก็ได้นะปลูกเยอะๆก็ปลูกขายก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวจะปลูกไว้กินก่อนช่วงนี้มันปลายฝนก็จะปลูกไว้กินช่วงหน้าแล้งๆฤดูหนาวนี่เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะก็จะแบ่งออกให้ได้นะเดี๋ยวก็จะใช้ฟองน้ำนะคะฟองน้ำถ้าเป็นแบบข้างๆแบบนี้ไม่ต้องทิ้งก็เอามาพันเสร็จแล้วก็เอาถ้วยมาใส่อันนี้เป็นถ้วยเก่านะคะที่ใช้ไปแล้วเนี่ยได้แบบนี้ก็จะเอามาไว้ตรงที่เพาะกับเพื่อนทำไว้เรื่อยๆนะคะเวลาทำเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะจะเอาถ้วยมาวางเรียงรายไว้เลยเร็วขึ้นเพาะแบบนี้เราจะเพาะกลางค่ำกลางคืนก็ได้นะคะเดี๋ยวทำเพาะไว้กลางวันแล้วกลางวันก็เอาไปใส่น้ำลดน้ำไว้วางไว้ในที่ร่มๆพอโตแล้วก็เอาไปลอยน้ำที่กลางแสงแดดเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาโอ้เสียงดังหน่อยนะจัดให้ชมจะได้เห็นนะคะไหนมันหัวไม่สวยแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยแบบนี้มันเน่ามันดำแล้วก็แกะแค่เอาอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเชื้อราแล้วนะคะตัดหัวออกเลยนะคะเนี่ยตัดหัวตัดท้ายออกแบบนี้เสร็จแล้วก็มาใส่ฟองน้ำถ้าอยากให้สะดวกก็แบะออกเนี่ยเพราะว่าฟองน้ำเขาตัดให้เรามาเรียบร้อยแล้วใส่อย่างเงี้ยเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ถ้าเราฉีกออกนิดหนึ่งมันจะง่ายเนี่ยพอเราทำเสร็จเดี๋ยวทำให้ดูนะคะพอเราทำเสร็จแบบนี้เราได้เยอะๆเลยเราก็มาวางไว้แบบนี้เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงเอาถ้วยปลูกสีขาวนี่ใส่ที่เพาะไว้ก่อนนะคะแบบนี้ง่ายดีนะคะก็ลองทำดูอันนี้ก็ได้เพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเอาไปรดน้ำเลยนะคะเนี่ยแบบนี้มันง่ายดีเป็นถาดเพาะเอาเข้าไปไว้ในร่มแค่นี้เลยค่ะแต่ก็มาดูเนี่ยอันนี้เป็นผักบุ้งที่พ่อเอาไว้นะเริ่มออกแล้วเดี๋ยวเอามาให้ชมเรื่องยากหน่อยนี่ค่ะออกดีอยู่นะก็ยังต้องอบเอาไว้นี่ก่อนนะคะเป็นผักบุ้งนะคะให้เขาอยู่ตรงนี้ก็ได้รับแสงนะคะนี่งอกแล้ว อยากรู้ โอ้ยังอยู่ท่าเดิมอยู่อุ้ยเนี่ย
ออกออกออกอันนี้ไม่ได้ปิดอะไรก็เลยมาอยู่เนี่ยเอาให้อยู่นี่แหละเขาคงจะเข้าช่องเนี้ยเดี๋ยวอันนี้ปิดได้เหมือนเดิมมันมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ค่ะข้างในถุงถ้าใช้ถุงพลาสติกใสๆเนี่ยเขาจะเห็นแสงนะจะไม่ยืดนะคะอันนี้ที่เพาะก่อนนะคะอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้พองอกแล้วจะเอามาลอยน้ำแล้วก็ให้โดนแสงเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆโตขึ้นแต่ถ้าแสงแดดร้อนจัดนะแนะนำไม่ให้เอามากลางแดดต้องหาอะไรครอบคลุมไว้เนี่ยอย่างน้อยก็มีฝากล่องแบบนี้ก็จะได้ไม่ร้อนจัดมากนะคะอันนี้เอาไว้ตักขยะในน้ำนี่เห็นไหมข้อเสียของการลืมเอาออกมาใส่แดดนะคะเดี๋ยวจะยืดแบบนี้จะยืดแบบนี้ถ้าเอามาวางตากแดดเร็วยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เอามาวางใส่แดดรู้สึกว่าจะงอกดีมากเลยนะคะใส่5เม็ดก็ออก5เม็ดใส่10เม็ดก็ออก10เม็ดเลยนี่นะคะช่วงนี้แม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนก็จะคุกๆอยู่ในนี่หน่อยอันนี้ก็จะวางไว้เพราะว่าเข้าตากแดดตอนเช้าให้โดนแสงแดดอ่อนๆพอสายมาก็จะคุมไว้แบบนี้ไม่ให้โดนแสงแดดแรงจัดเดี๋ยวดูต่อไปอย่าหันมาทางนี้จะได้ดูง่ายๆอย่าเพิ่งตะลายเด้อพี่น้องนี่อันนี้เนื่องจากว่าฟองน้ำมันบางและมันเล็กก็เลยเอามาวางข้างบนไว้ก่อนปกติก็จะเอาลงลอยแบบนี้แต่ว่าฟองน้ำบางก็เอาลงไปชุบๆน้ำสักหน่อยแล้วก็เอาขึ้นมาเห็นไหมพอเอาลงปุ๊บน้ำก็เห็นน้ำเลยทับเอาขึ้นเอาขึ้นแบบนี้ไม่ดีนะคะก็ให้น้ำเขาออกก็เอามาค้างฝาปากกล่องไว้นี้ให้ลากยาวแล้วค่อยเอาลงแล้วก็หาอะไรมาปิดนะคะมาบังไว้เหมือนกับเพื่อนเหมือนกับแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้มันเหลือไม่พอเดี๋ยวจะเอามาใส่อีกก็ออกดีอยู่นะเดี๋ยวไปดูอีกนี่มาดูกล่องนี้น่าจะเป็น15หลุมนะกล่องผลไม้เล็กๆโดนแสงแดดเขียวพอดีเลยนะคะพอดีเลยขนาดนี้เดี๋ยวหันมาดูอีกอันนี้กล่องหนึ่ง1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 4 6 24อันนี้24หลุมนะคะอันนี้ก็พอดีนะคะยังไม่ได้ใส่น้ำปุ๋ยนะแต่ว่าเป็นน้ำเก่าน้ำเก่านะคะนี่ไม่ได้เอาอะไรออกยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใหม่นะคะก็ให้เขาโตสักหน่อยเพื่อจะได้หาปุ๋ยมาใส่นี่รากก็ยาวยาวสวยมากเลยอันนี้พอใส่ปุ๋ยแล้วกำลังพอดีวันนี้แม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนก็เอามาอัปเดตให้ชมเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ